ช่วงขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์วันนี้มีอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ถือว่ารุนแรงมากนะครับก็ดูจากภาพของกล้องที่ติดเอาไว้นะครับในรถคันหนึ่งจะเห็นว่าเป็นแถวสุพรรณบุรีนะฮะมีเป็นเส้นทางต่างจังหวัดไปสุพรรณบุรีไปอำเภอบางประม้านะครับก็เข้าใจว่าจากข้อสันนิษฐานของผมนะครับก็เข้าใจว่าเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็จะเห็นว่ารถมาติดไฟแดงนะฮะจอดติดอยู่ปึ๊บเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้จอดติดไฟแดงเรียบร้อยเป็น3แยกครับเป็น3แยกทางขวามือนะครับจุดนี้เป็น3แยกทางขวามือนี่เห็นไหมฮะรถเก๋งคันสีขาวเนี่ยชนกับรถคันหนึ่งแล้วก็หักแฉลบมาโดนฝั่งนี้นะฮะนี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับมอเตอร์ไซคันนี้จอดติดอยู่ทางฝั่ง3แยกทางขวามือนะครับกล้องอันนี้จับภาพรถเก๋งที่วิ่งตรงเข้ามาเห็นไหมฮะพอตรงเข้ามาปุ๊บมอเตอร์ไซเลี้ยวออกมาชนมอเตอร์ไซค์หนึ่งแล้วจะเห็นว่าตรงนี้มาโดนมอเตอร์ไซค์จากกล้องทีแรกเนี่ยอีกนะฮะ2นะครับ1หรือ2คัน3 4 5 6คันทั้งหมดนะฮะโดยประมาณผมอยากให้ดูอย่างนี้ครับอุบัติเหตุครั้งนี้ผมเองนะนั่งดูอย่างเงี้ยผมก็บอกไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกผมเองก็ตอบไม่ได้นะครับว่าด้านไหนเป็นไฟแดงด้านไหนเป็นไฟเขียวยังไงแต่จุดเริ่มต้นมันเริ่มจากตรงนี้ครับมันเริ่มจากตรงที่มอเตอร์ไซคันที่อยู่ทางแยกนี่แหละนะออกมาซึ่งเป็นเรื่องของการไม่ได้ดูสัญญาณไฟหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับอันนี้เป็น2คนนี้คือมอเตอร์ไซคันที่ถูกชนเป็นคันที่2นี่คันที่1ออกมานะฮะถูกชนแล้วนะครับ1คนคันที่1มอเตอร์ไซค์คันที่2ถูกชนตรงนี้ครับรถเก๋งสีเขียวเป็นคันที่3ครับรถเก๋งอีกคันเป็นคันที่4ครับกระแทกไปโดนรถข้างหลังอีกคันเป็นคันที่5ครับโดนรถบรรทุกอีกคันเป็นคันที่6ครับนะครับนั้นจะเห็นได้ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับแล้วก็ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเชื่อว่าสูญเสียเยอะนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนเนี่ยถูกชนลักษณะค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่เราได้บทเรียนอะไรครับจากเรื่องนี้1เรื่องของสัญญาณไฟครับถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรตามสัญญาณไฟเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นต้องมีใครคนใดคนหนึ่งลักไก่ผมใช้คำนี้นะคืออาจจะอยู่ในสัญญาณตัวเองเป็นสัญญาณไฟเหลืองแล้วพุ่งออกไปหรือตัวเองอยู่ในสัญญาณไฟแดงแล้วเห็นจังหวะรถโล่งแล้วพุ่งออกไปซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มีกันเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งในเขตกรุงเทพมหานครเวลาถนนโล่งๆลองดูตามสีแยกใหญ่ๆก็มีลองดูเถอะบรรดาสิงห์มอเตอร์ไซค์ที่รู้สึกว่าโอ้โล่งต้องชิงจังหวะต้องรีบไปผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับบทเรียนที่2ที่เราได้คืออะไรครับที่เราได้ก็คือว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือผมว่าเราควรจะช่วยดูคนเจ็บครับในมุมผมนะเราควรจะช่วยดูคนเจ็บแต่ว่าคนที่ได้รับความเสียหายเขาเลือกที่จะถ่ายรูปก่อนนะเลือกที่จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนด้วยอาจจะด้วยความห่วงเรื่องของทรัพย์สินมากกว่าแต่จริงๆเนี่ยควรจะช่วยกันดูคนเจ็บก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเห็นได้ว่าทั้งมอเตอร์ไซค์ที่มาโดนทีหลังเนี่ยนะฮะกับคันที่ขี่มาไม่มีใครสวมหมวกกันน็อกครับสิ่งที่ต้องทำก็คือถ้าเขาสวมหมวกกันน็อกมันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาครับถ้าคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกครับสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมครับแล้วใส่รองเท้าหุ้มส้นครับนะครับคนที่ขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วตั้งสติมีสติเหตุการณ์นี้ก็น่าจะผ่อนหนักให้เป็นเบาก็เชื่อว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นในฝั่งที่มอเตอร์ไซค์เป็นสัญญาณไฟแดงแล้วรีบตัดออกมาเพื่อจะรีบไปเนี่ยผมว่าบางครั้งเราไปช้าหน่อยแต่ได้เรื่องความปลอดภัยดีกว่าครับ